สวัสดีครับภายหลังจากที่แฟนคลับของแบมแบมก็เซเว่นหรือว่าการพิมุตภูวคุณได้รวบรวมตัวเลขที่อยู่รอบๆของตัวเองของตัวนักร้องหนุ่มเอาไว้ให้เราแฟนคลับที่ชื่นชอบเสียงดวงเสียงโชคได้รุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแบบขำๆซึ่งในงวดวันที่16กรกฎาคม2563เพราะก่อนหน้านี้ตัวเลขที่รอบตัวของหนุ่มแบมแบมออกอยู่เสมอจนทำให้แฟนๆถูกรางวัลติดๆกันมาแล้วหลายงวดเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1สิงหาคม2563ก็คือเลข92ไปตรงกับเลขวันที่29กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่แบมแบมโพสต์ทวิตเตอร์พอดีนอกจากนี้ยังมีหลายๆคนที่ถูกลอตเตอรี่จากเลขกล่องพัสดุที่แบมแบมถือคือ329โดยกลับเลขเป็น92ด้วยซึ่งงานนี้แฟนๆที่ซื้อลอตเตอรี่92เอาไว้ตั้งดีอกดีใจกันทั่วหน้าโดยโพสต์ภาพทวิตเตอร์ของแบมแบมที่ปรากฏวันที่29รวมไปถึงภาพแบมแบมถือกล่องพัสดุพร้อมทั้งขอบคุณแบนๆกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า